ที่เราเคยบอกนะคะในคลิปพาราคอปเตอร์เนาะว่าถ้าเราพาราคอปเตอร์ได้เราจะมาสกายไดฟ์ในคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วก็พาทุกคนมาสกายไดฟ์ตามคำสัญญาแล้วค่ะเราจะทำตามสัญญาสมมติว่าให้พูดประโยคเดียวก่อนที่แบบว่าจะขึ้นไปไม่รู้จะอะไรขึ้นจะพูดอะไรในกองประโยคเดียวเธอพูดก่อนพูดอะไรดีพูดยากมากเลยนะการที่จะต้องแบบพูดเป็นประโยคคำสุดท้ายอะตีไม่ไม่ที่ผ่านมาทุกอย่างอะเราน ะคะเราก็กำลังเซ็นใบอนุญาตว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่เอาเรื่องกับทางเขาเกิดอะไรขึ้นในที่นี้ก็คือแบบลาก่อยพิกาพอว้าวได้หมวกสกายไดฟ์ดูมันแบบดีไหมสายแอคทิวิตี้ถึงเวลาแล้วกับการเตรียมตัว Mad Max Can I, do you have a nickname I can call you by? Fly. Huh? Fly. Fly. Okay. You're going to laugh, pal. Laugh. Perfect. Left arm, right arm, just like a jacket. Oh, you guys are the YouTubers. Yeah, kind of that. First time, she's a superstar. TV. It's first time jumping for all of you, yeah? Yeah. Who's the most scared? Me. You? Okay, you're with me. Okay. Good, I'm scared too, so it's okay. I feel safe. รู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคน Okay.และเนื่องด้วยคลิปนี้จะออนในช่วงปีใหม่แกมีความเห็นว่าแกมีความเห็นว่ายังไงบ้างเราจะสวัสดีปีใหม่ทุกคนกลางอากาศเราจะตะโกนคำว่า Happy New Year หรอเป็นการเฉลิมฉลองของปี2021เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันสามารถทำได้ใช่ไหมทำได้ตะโกนไม่ใช่ปรับเป็นการเริ่มต้นปีใหม่เขาเรียกว่าตะโกนดังๆจะได้ปังๆอยากจะรับปากเพราะกลัวจะทำไม่ได้ไอ้คนแมนรู้สึกเป็นไอ้คนแมนเฮ้ยชาวิเฮ้ยบล็อกเยอะชาวิครับโอเค now your arms just like a jacket excited or scared เราดูเท่หรือยังเพื่อนเราเท่ไหมสุดๆไปเลยสุดๆไปเลย and now we're skydiving okay big smile for the cameraman woo yeah make some hearts do a dance all right Yeah, make a show for the camera. Yeah. After. This is the tournament. Happy New Year. Wow. ฉันบอกแล้วเนี่ยแหละคือกำลังใจเหมือนนายแบบทุกคนเลยอ่ะใช่ไหม Happy New Year. Happy New Year. ฮานาดีแกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องใกล้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราอีนั่นอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราอยากให้แกรู้ไว้ว่าตลอดที่ผ่านมาที่เราได้ทำช่องกับแกมันมีความหนอนแย่งซีนWe'll be right back.
What do you think? It's good. Really cool. It's really fun. Thanks for jumping with us. Thank you. Well done. Congratulations. Yeah. I did it. เป็นไงดีมากดีมากได้อีกเลยอ่ะตะโกนตัวเสียงแบบแหบไปแล้วคือเป็น3คนที่แบบสนุกมาก3คนสุดท้ายที่แบบลงมาแบบแล้วเขาหมุนให้แบบสุดๆเลยเออเขาหมุนแบบจะอ้วกอ่ะชีวิตนี้คือแบบต้องควรมาสักครั้งอ่ะโคตรดีอ่ะโคตรดีไม่แล้วคือเราได้เฮ้ยเราได้แตะท้องฟ้ากันแล้วใช่ไหมได้เจอผ่านก้อนเมฆอ่ะโอ้แล้วทำสำเร็จไม่น่าเชื่อว่าจะทำมันได้เป็นไงบ้างแกลืมแฮปปี้นิวอีเย่เฟลอะคือจริงๆนะตั้งแต่ทุกคนลงมาได้ยินเสียงกรี๊ดจากผู้หญิง2เสียงซึ่งเดาได้เลยว่าน่าจะเป็นกรุ๊ปสุดท้ายคือแบบดังมากดีแต่ลืมแฮปปี้นิวอีเย่ไปเลยดีมากในทุกอย่างยินดีต้อนรับสู่ข่าวพิมพ์และพลอยนิวส์นี่แกคือทุกคนอย่างที่บอกว่าแต่ต้นคลิปว่าเนี่ยเป็นคนกลัวว่าแบบขึ้นเครื่องบินขึ้นเรือขึ้นรถอะไรเงี้ยโอ้ยจะขอพรอุ้ยจะบอกว่าไอ้ตอนขึ้นนี่ขอพรนะจริงเหรอที่เห็นฝรั่งเขาสกิดว่าเฮ้ยต้องถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยนี่คือนั่งเงี้ยขอให้ทุกคนปลอดภัยอะไรอย่างนี้นั่งสวดมนต์อยู่ในใจว่าแบบว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อเขาเปิดประตูใช่คือตอนแรกอ่ะมันค่อยๆสูงใช่ไหมตอนแรกอุ้ยวิวก็สวยดีก็ใกล้ๆอยู่เอาล่ะเริ่มขึ้นไปเหนือเมฆเอ้ยมันเหนือเมฆเหรอวะเชี่ยนี่เราจะได้จับเมฆจริงๆเราจะได้แบบผ่านเมฆแล้วหรอใช่จับเมฆคนละเมฆนี่เป็นคนก่อนที่ใช่ป่ะเขาก็คือให้แบบกระดึ๊บไม่ละเราอ่ะเห็นแกไปก่อนที่แบบเฮ้ยตีนไปแล้วเว้ยเฮ้ยเอาไงดีวะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเพื่อนเราไปคนนึงแล้วอะไรเงี้ยเราต้องไปต่อแล้วคนต่อไปเขาก็แบบไปตรงนั้นแล้วพอนั่งปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็แบบหนึ่งสองสามโดดลงเลยคือไม่มีการแบบบอกสัญญาณอะไรใดๆอ่ะคือบอกว่าลงเลยปุ๊บแล้วตอนนั้นอ่ะเหมือนแบบอยู่ดีๆอ่ะเรารู้สึกเหมือนใจหายไปแวบนึงเลยไม่แต่ว่าก่อนโดดอ่ะคือเสียงพี่เขาที่บอกว่าสมัยสมัยสมัยยิ้มยิ้มเราต้องได้ลูกที่สวยยิ้มเราต้องยิ้มเราต้องสวยแล้วก็ยิ้มแผ่ปากยิ้มยิ้มแต่ว่ากรี๊ดนะกรี๊ดแต่ว่าหน้าต้องยิ้มอยู่เราดูจะได้ออกมาดีใช่ตอนนั้นคือแบบว่าพยายามยิ้มอยู่แต่ว่ามันวุ้บเหมือนเร็วมันแบบเฮ้ยแกตามไม่ทันจะหลุดด้วยใช่แล้วแบบแป๊บนึงวิญญาณค่อยกลับร่างเข้ามาค่อยมีสติใช่ค่อยมีสติเรากำลังบินอยู่ไอ้โมเมนต์ที่กำลังแบบบินอยู่ข้างบนอะเหมือนมีแฟนตอนนั้นเขาก็ it's beautiful right เขาไม่ได้ชมเราไม่เขาดูวิวแต่ว่าเก็บภาพบรรยากาศที่แบบลมลมพัดแบบปิวๆแล้วก็แบบวิวข้างหน้าแบบสวยๆแล้วก็คุยกับผู้ชายแล้วเสียงเขาหล่อมากโรแมนติกมากแล้วคือได้แบบ yeah it's very nice เกียร์แล้วก็ตะโกนแฮปปี้ดูเยียอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนเอ้ยมีฟิวแฟนอ่ะฟิวแฟนไม่แต่คนที่ลืมอ่ะคือแกลืมเนี่ยไม่ทำภารกิจเลยสติยังไม่ลงมาจากเครื่องเลยพลาดมาแต่ว่าพอลงมาสิ่งแรกที่เรารู้สึกคือเชี่ยแล้วมันทำได้แล้วอ่ะคือจากคนที่แบบแค่ขึ้นรถไฟห่อร้องไห้ไปสวนสยามแล้วร้องไห้นี่คือข้ามขั้นเลเวลมาเพราะปกติพลอยไม่เล่นพวกอะไรน่ากลัวเลยแล้วนี่คือสกายไดฟ์เลยคือโคตรใจคือไม่คิดว่าจะทำได้ในชีวิตเนี้ยเรารู้สึกเหมือนแบบเราได้อาชีพแบบสิ่งหนึ่งในชีวิตที่เราอยากทำกลัวมากๆแล้วมันก้าวข้ามความกลัวที่เราแบบมองไปว่าเราจะไม่ทำมันแน่นอนอะไรเงี้ยแต่เราทำมันได้คือของพลอยอ่ะก้าวข้ามความกลัวใช่ป่ะของพี่เหมือนได้ทำความฝันไม่เป็นจริงเลยคือมันเหมือนอาชีพความฝันตัวเองอ่ะเลยรู้สึกแม่งอิ่มใจมากอิ่มเหมือนกันลงมาก็อิ่มเหมือนกันคือรู้สึกแบบ yes ชีวิตนี้แม่งโคตรสุดยอดอ่ะดีใจที่ได้เกิดมาใช่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงของขวัญปีใหม่ที่ดีมากสำหรับเราเลยมันเป็นครึ่งชั่วโมงที่ให้อะไรหลายอย่างมาเอาไว้ไปดูกันอีกที่นิวซีแลนด์นะคะทุกคนอยากไปดูใบอยากไปดูใบเออดูใบดูใบสวยมากใช่เอาอีกแล้วเก็บตังค์เลยทุกคนโอเคค่ะก็หวังทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วหวังว่าจะเป็นคลิปปีใหม่ไม่รู้ว่าลงก่อนหรือว่าหลังค่ะแต่หวังว่ามันจะทำให้ทุกคนแบบว่าได้อะไรบ้างล่ะเนาะเราหวังว่าจะให้จะอินสปายใครหลายๆคนให้แบบมาลองทำอะไรที่ตัวเองกลัวหรือไม่กล้าทำได้นะคะนั่นแหละค่ะก็แฮปปี้นิวเยียร์ค่ะทุกคนเจอกันใหม่ปี2021บายบายแฮปปี้ปีใหม่บายแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์ปากกับบ้านกันพลอยเรียนจบแล้วบินได้ค่ะ
ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็มาลองเล่นได้เนอะที่ Sky Dive Thailand นะคะก็ติดต่อได้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description นี้นะคะก็หวังว่าคนจะชอบกันแล้วก็ส่วนแกได้ทำตามความฝันแล้วนะ yeah. ทำด้วยกันด้วยเย้ไฮไฟว์เจอกันค่ะคลิปหน้าบาย